วันนี้อยากจะชวนเรานะครับมาคิดด้วยกันว่าเราดำเนินชีวิตอย่างฉลาดเป็นคนฉลาดในสายตาของพระเจ้าหรือไม่ CGN Thai สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งในรายการ Living Lifeรายการที่จะชวนเราเฝ้าเดียวแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณผ่านพระคำของพระองค์ด้วยกันกับผมศาสนาจารย์วิชิตสมมาตรนะครับศิษยาภิบาลเครือจักรมักกะสันผมอยากจะชวนเราศึกษาในหัวข้อที่ว่าคนฉลาดในสายตาของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่53ข้อ1จนถึงข้อที่6นะครับสดุดีบทที่53ข้อ1ถึง6คนโง่รำพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวทรามและทำความอยุติธรรมที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีผู้ใดทำดีพระเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลายว่ามีคนใดบ้างที่ฉลาดที่แสวงหาพระเจ้าเขาทั้งหลายหันกลับไปหมดเสื่อมทรามเหมือนกันสิ้นไม่มีผู้ใดทำดีไม่มีสักคนเดียวบรรดาผู้ทำความชั่วไม่รู้หรือคือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างกินอาหารและไม่ได้ร้องทูลพระเจ้าเขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นอย่างหวาดกลัวยิ่งนักหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นเพราะพระเจ้าจะทรงกระจายกระดูกของคนที่ตั้งค่ายสู้เจ้าจะทำให้พวกเขาอับอายเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธเขาขอให้การช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากซิโยนเมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดียาโคบจะเปรมปรีอิสราเอลจะยินดีมีชายหนุ่มหน้าตาดีนะครับเป็นคนที่รักพระเจ้ามากนะครับเขาเป็นนักดนตรีที่รักพระเจ้ามากเลยแต่เขาก็เติบโตมากับเพื่อนๆในโบสถ์วันหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้ที่จะมีแฟนเขาเริ่มจีบสาวเขามีแฟนแล้วก็ทั้งสองก็รักกันดีนะครับแต่ด้วยว่าเขาทั้งสองคนไม่ได้มีใครแนะนำในการที่จะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันอย่างถูกต้องทั้งสองคนจึงหลงไปตามกระแสที่คนทั่วไปก็ทำกันทำให้ทั้งสองคนผิดพลาดนะครับแล้วก็ในที่สุดฝ่ายผู้หญิงก็ตั้งครรภ์แล้วก็ทั้งสองคนพยายามปิดบังเรื่องนี้แล้วก็ไม่พยายามบอกใครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมทั้งสองคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งสองคนหาทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวเองแล้วก็ตั้งใจว่าจะพากันไปเอาลูกออกนะครับและเมื่อถึงใกล้ถึงวันที่จะถึงวันนัดของทั้งสองคนฝ่ายชายรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เขาทำนั้นจะทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าและเขาเกรงกลัวพระเจ้าเขารู้สึกได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาจะถลำลึกลงมากขึ้นกว่าเดิมเขารวบรวมความกล้าแล้วก็เดินทางไปบอกกับเศรษฐีบาลและขอคำปรึกษาจากเศรษฐีบาล นั้นและในวันนั้นเศรษฐีบาลได้ให้ทานเผื่อเขาและอธิบายแนะนำเขาและก็ให้ทั้งสองคนนั้นได้หาวิธีร่วมกันหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยแบบอย่างและก็ความเข้าใจที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่น่าประทับใจคือทั้งสองคนได้เลือกที่จะตัดสินใจเก็บเด็กคนนั้นและก็เลี้ยงเขาจนเติบโตและขอบคุณพระเจ้าที่ในวันนี้เด็กคนนั้นก็เติบโตแข็งแรงและเป็นคนที่รักพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพระธรรมสดุดีบทที่53มีเนื้อหาแทบจะเหมือนกับบทที่14นะครับในพระธรรมสดุดีนั้นกล่าวถึงคนโง่เขลาที่ยังเดินอยู่ในทางแห่งความชั่วร้ายความเสื่อมทรามพระเจ้ากำลังแสวงหากำลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจของเขาจริงๆหันจากความชั่วร้ายหันจากการตัดสินใจผิดๆนั้นมาหาพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราอย่างนี้นะครับในข้อที่2พระเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลายว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่แสวงหาพระเจ้าพระองค์กำลังจะบอกว่าพระองค์หาอยู่นะใครคนนั้น
ที่เป็นคนฉลาดและคนคนนั้นคือคนที่แสวงหาพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าประสงค์ให้คนของพระเจ้าดำเนินชีวิตเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้แสวงหาสิ่งของของโลกนี้แต่แสวงหาสิ่งที่มาจากเบื้องบนอย่างแท้จริงพระเจ้าเรียกคนนั้นว่าเป็นคนที่ฉลาดในข้อที่4เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าบอกว่าคนฉลาดนั้นเขาจะทำอย่างนี้ครับคือเขาจะร้องทูลต่อพระเจ้าแต่อิสราเอลไม่ได้เป็นอย่างนั้นในข้อที่4บอกว่าบรรดาผู้ที่ทำความชั่วไม่รู้หรือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างกินอาหารและไม่ได้ร้องทูลต่อพระเจ้านะครับนั่นหมายถึงเขากำลังปฏิเสธและกำลังเดินในทางที่โง่เขลานั่นเองพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ร้องทูลต่อพระเจ้านั่นแหละจะเป็นคนที่ฉลาดในสายพระเนตรของพระองค์เมื่อเรามองดูตัวเราเราจะพบถึงความจำกัดเราไม่สามารถจะมองเห็นความดีเลิศพร้อมในชีวิตของเราได้เพราะเรามีข้อบกพร่องกันทุกคนดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีพระเจ้าและใครก็ตามที่คิดว่าเขาไม่ต้องการพระเจ้าแล้วเขากำลังเดินในทางที่โง่เขลานะครับพระคัมภีร์สอนว่าให้เราร้องทูลและพึ่งพาพระองค์ในข้อที่6นะครับบอกกับเราด้วยว่าคนที่ฉลาดในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรขอให้การช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากซิโยนเมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดียาโคบจะเปรมปรีอิสราเอลจะยินดีคนที่พระเจ้ามองว่าเป็นคนที่ฉลาดในสายพระเนตรของพระองค์ในสายตาของพระเจ้านั้นคือคนที่ยอมให้พระองค์นำเรากลับสู่สภาพที่ดีหลายครั้งที่ชีวิตของเราหลงทางไปนะครับพบวิถีชีวิตที่เจ็บปวดบางครั้งทุกข์ทรมานบางครั้งการที่ไม่มีพระเจ้าก็ทำให้ชีวิตของเราเหนื่อยล้าและอ่อนกำลังพระเจ้ากำลังเรียกเรานะครับในวันนี้ให้กลับมาสู่สภาพดีพระองค์จะรื้อฟื้นจิตใจของเราใหม่นะครับพระองค์จะทรงให้กำลังใหม่แก่เราและพระธรรมอิสยาห์สัญญาว่าบรรดาคนที่รอคอยพระยาเวคนที่รอคอยพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะเสริมกำลังใหม่ให้แก่เขาเขาจะบินขึ้นดังนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยพระเจ้าสัญญาแก่บรรดาคนที่กำลังเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนนะครับที่เขาแสวงหาพระเจ้าพระคัมภีร์ในพระธรรมมัทธิวได้บอกกับเรานะครับบอกว่าบรรดาคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักนั้นพระองค์บอกว่าจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขสำหรับผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนของพระเจ้าเป็นคริสเตียนหรือยังไม่เป็นก็ตามท่านจะรู้จักพระเจ้าแล้วหรือไม่ก็ตามนะครับถ้าท่านกำลังมีความทุกข์ใจท่านกำลังแบกภาระหนักอยู่ท่านกำลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอยู่พระเจ้าเรียกท่านนะครับในวันนี้ให้เข้ามาพักสงบอยู่ในพระเยซูคริสต์เมื่อท่านเข้ามาหาพระองค์ท่านจะรับการพักและพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรและอยู่เคียงข้างท่านคนที่ฉลาดในสายพระเนตรของพระเจ้าคือคนที่แสวงหาพระองค์คนที่ร้องทูลต่อพระเจ้าและคนที่ยอมให้พระเจ้าฟื้นฟูชีวิตเขากลับสู่สภาพดีคนเหล่านี้ครับคือคนที่พระเจ้าถือว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดในสายตาของพระองค์วันนี้เราเป็นคนฉลาดในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือยังครับให้เราอธิษฐานกับพระองค์ด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าเปิดเผยความจริงของพระองค์นั้นแก่เราและให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงมุมมองวิสัยทัศน์ความคิดของเราให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าและให้เรามีกำลังพอที่จะผลักดันชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นด้วยสรรเสริญโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับถ้าคลิปนี้เป็นอวยพรกับท่านนะครับอยากจะเชิญชวนท่านได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Facebook ของ CGN ไทยและท่านสามารถมีส่วนร่วมนะครับกับ CGN ได้โดยการคอมเมนต์ข้างล่างนี้รวมทั้งท่านสามารถจะอธิษฐานเผื่อและมีส่วนถวายในพันธกิจต่างๆได้ด้วยนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกคนครับ